ัสดีค่ะนุ๊กนิกไอหมดค่ะและคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกจะมารีวิวสิ่งนี้ค่ะซึ่งนี่ก็คือไดสันออมนิกลายนวัตกรรมการทำความสะอาดรูปแบบใหม่จากไดสันค่ะอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะคะก็จะมีตัวเครื่องหลักของเขานะคะแล้วก็มีข้อต่อมาให้เราด้วยและอันนี้นะคะก็เป็นหัวดูดที่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีหัวดูดมาเพิ่มเติมให้เราถึง3หัวด้วยกันนะคะให้เราเลือกใช้ตามสถานการณ์ต่างๆมีปลั๊กไฟและที่ติดผนังสำหรับการติดตั้งกับผนังแล้วก็มีอุปกรณ์ในการที่จะช่วยให้เราติดตั้งกับผนังค่ะเรามาชมวิธีการประกอบกันเลยค่ะให้เรานำข้อต่อนะคะมาประกอบเข้ากับตัวเครื่องของเขาค่ะแบบนี้มันก็จะมีเสียงคลิกแบบเมื่อกี้นะคะจากนั้นค่ะก็นำข้อต่อมาประกอบกับหัวดูดที่เราจะใช้นะคะมันก็จะมีเสียงคลิกแบบนี้เหมือนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะประกอบง่ายมากสำหรับการชาร์จและการจัดเก็บนะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่จะทำให้เราช่วยติดแท่นชาร์จเข้ากับกำแพงได้นะคะในตอนที่เราใช้เสร็จนะคะเราก็สามารถนำเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมาติดเข้ากับแท่นชาร์จแบบนี้ได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเป็นแบบถอดได้แล้วก็ใช้งานได้สูงสุด20นาทีเลยค่ะเวลาที่เราเอาเครื่องไปล้างเนี่ยเราก็ถอดเฉพาะแบตเตอรี่มาชาร์จได้ค่ะในเรื่องของการใช้งานจริงนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะให้พี่นุ๊กวิเนี่ยนำเครื่องดูดฝุ่นไดสันออมนิกลายตัวนี้ไปลองดูดฝุ่นห้องนอนที่ไม่มีคนใช้มานานมากนะคะซึ่งมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมีฝุ่นเยอะมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยการใช้งานจริงนะคะเครื่องดูดฝุ่นไดสันออมนิกลายตัวนี้เนี่ยเขามีพลังดูดและหมุนได้สูงถึง 150,000 รอบต่อนาทีดูดได้ทั้งเศษผงขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่หัวดูดหลักของเขานะคะจะเป็นหัวดูดแบบนุ่มมีล้อที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้หมุนได้แบบ360องศาเลยมีแรงต้านที่น้อยนะคะทำให้เวลาที่เราถูพื้นเนี่ยไม่ต้องออกแรงมากค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีหัวดูดทำความสะอาดมาให้อีก3ชิ้นหัวดูดแบบมินิมอเตอร์ไลท์นะคะจะใช้ดูดเส้นผมและสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นบนที่นอนหรือตามเบาะโซฟาต่างๆส่วนหัวเวิร์กท็อปนะคะใช้สำหรับดูดบนที่สูงเช่นหลังตู้เสื้อผ้าหรือว่าหัวเตียงและหัวสุดท้ายค่ะเป็นหัวแบบคอมบิเนชันใช้สำหรับการดูดทั่วๆไปค่ะในเรื่องของการทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นนะคะที่ตัวถังเก็บฝุ่นเนี่ยเขาจะมีขีดที่เขียนว่า max ไว้อยู่ค่ะถ้าฝุ่นถึงตรงนี้นะคะก็ควรเทฝุ่นทิ้งพอเรากดปุ่มสีแดงที่อยู่ตรงถังเก็บฝุ่นนะคะถังดูดฝุ่นเนี่ยจะมีกลไกการดีดออกมาพร้อมตัวจับแบบหมุนได้ที่เราสามารถเททิ้งแล้วก็เคาะฝุ่นทิ้งได้ด้วยค่ะการบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่นนะคะในการทำความสะอาดเครื่องเนี่ยเราสามารถล้างถังตัวกรองแถบแปรงและเครื่องมือต่างๆที่ไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ลองใช้ไดสันออมนิกลายไปนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะมาสรุปข้อดีและข้อที่ควรพิจารณาให้ค่ะเอาข้อดีกันก่อนเลยนะคะข้อดีอย่างแรกเลยคือเขามีน้ำหนักเบาค่ะเวลาที่เรายกขึ้นไปดูดบนที่สูงเช่นหลังตู้เสื้อผ้าหรือว่าหัวเตียงสังเกตได้เลยว่าเราจะไม่มีความเมื่อยมือเลยสามารถดูดได้เรื่อยๆเลยอันนี้เป็นข้อดีของเขาค่ะข้อที่2ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีตัวเครื่องขนาดเล็กนะคะแต่ว่าพลังในการดูดของเขาแรงมากสามารถดูดพวกเศษผงเส้นผมหรือว่าเศษฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ได้สบายเลยค่ะหัวดูดฝุ่นที่เป็นหัวหลักนะคะที่มาพร้อมกับความนุ่มเนี่ยเวลาที่เราใช้เนี่ยรู้สึกว่าเราได้ถูพื้นไปด้วยดูดฝุ่นไปด้วยและเขาให้ฟีลลิ่งการถูพื้นที่ลื่นไหลมากๆเลยค่ะและอีกอย่างก็คือถึงแม้ว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยจะมีพลังดูดที่แรงเนาะแต่ว่าเสียงที่ออกมาจากตัวเครื่องเวลาที่เราใช้งานเนี่ยไม่ค่อยจะดังมากเท่าไหร่ค่ะถือว่าใช้ได้เลยมาดูข้อที่ควรพิจารณากันบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะคือเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยอาจจะมีความจุน้อยทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ย
อาจจะไม่ได้ใช้งานได้นานเท่าที่ควรนะคะใช้งานได้ประมาณ20นาทีก็ต้องนำไปชาร์จแล้วแล้วเวลาที่ชาร์จเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีในการชาร์จไวเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาในการชาร์จค่อนข้างนานค่ะและข้อพิจารณาที่ต้องดูอีกข้อนึงนะคะก็คือเรื่องของความยาวของตัวเครื่องค่ะนุ่งนี้คิดว่าความยาวของมันเนี่ยยังสั้นเกินไปในตอนที่เราอยากจะเอื้อมมือเข้าไปดูดฝุ่นใต้เตียงนะคะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องก้มหรือว่านั่งลงไปเพื่อดูดฝุ่นอยู่ดีค่ะชมรีวิวกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราคาและการจัดจำหน่ายกันบ้างค่ะราคาของเจ้าไดสันออมนิกลายตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา 15,900 บาทค่ะวางขายวันแรกในวันที่1กรกฎาคม64นี้ค่ะที่หน้าเว็บไซต์ไดสันออนไลน์หรือถ้าเป็นหน้าร้านไดสันเดโมนะคะก็จะมีที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวสาขาสยามพารากอนและไอคอนสยามค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรีวิวการใช้งานและประสบการณ์การใช้งานที่เป็นแบบคร่าวๆจากทีมงาน iMod นะคะใครที่อยากทราบข้อมูลอื่นๆก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ไดสันออนไลน์ได้เลยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ